สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทวีครับสวัสดีค่ะได้ไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีได้ยินนะครับสวัสดีครับครับผมคุณทวีเป็นไงครับจุดยืนของพรรคประชาชาติกรณีของการคืนงบ 16,000 กว่าล้านที่ตัดมาได้เนี่ยกลับเข้าไปในงบกลางฮะครับครับก็สวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ท่านนะฮะค่ะก็ในฐานะกรรมาธิการก็ในส่วนของพรรคประชาชาติเนี่ยเราก็เห็นว่าทางกรรมาธิการก็ทำงานกันหนักมาประมาณเดือนก็มีเราก็มีส่วนหนึ่งก็มีตัดงบที่เห็นว่ามันเป็นไขมันหรือไม่จำเป็นเนี่ยก็ตั้งใจว่างบประมาณ 16,000 ล้านที่ตัดมาเนี่ยจะให้เป็นสวัสดิการของประชาชนหรือจะให้ไปถึงมือประชาชนได้มากที่สุดนะเพราะการจัดงบประมาณในปี2565เนี่ยมันเป็นการจัดงบประมาณที่เป็นเหมือนปกติเกินไปอะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการจัดงบที่สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับรัฐราชการแต่ประชาชนเนี่ยแทบไม่ได้โอกาสดังนั้นกรรมาธิการทุกคนแต่จังเรียนด้วยทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยนะฝ่ายค้านเนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยก็จะเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งดังนั้นพอถึงจุดที่เห็นว่าจะควรจะแปรยติไปสู่หน่วยงานใดเนี่ยโดยส่วนตัวก็เห็นว่าเราจะเอาไปสู่ประชาชนได้อย่างไรนะฮะคือก็ต้องมีหน่วยขอแปรยติไว้ด้วยนะคืออันแรกเนี่ยก็เราก็เห็นว่าปรากฏว่าในงบประมาณก้อนนี้รัฐบาลเนี่ยเป็นหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าเนื่องจากปกติท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีภาษีท้องถิ่นเราก็รัฐบาลก็ไปสั่งให้เขาเก็บแค่ 10% คือส่วนเนี้ยเพราะท้องถิ่นเนี่ยเวลาเขาไปใช้เงินเขาใช้ผู้สูงอายุใช้เรื่องการศึกษาใช้เรื่องคุณภาพชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะขนาดเนี้ยเราก็เห็นว่าหน้าในส่วนตัวนะครับก็เห็นว่าเราน่าจะไปให้ท้องถิ่นไม่ได้ให้เขาด้วยนะจริงๆต้องให้ดอกเบี้ยกันคือไปให้กับเงินที่รัฐบาลไปจัดการเพราะว่าวันนี้การแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยเราก็ประสบความล้มเหลวมาเห็นได้ชัดเลยว่าการรวมศูนย์เป็นรัฐส่วนกลางเนี่ยไม่สามารถรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนจริงคือคนในท้องถิ่นเขาจะรู้ดีควรจะไปสู่ท้องถิ่นและอีกส่วนหนึ่งก็มีเห็นว่าเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเราต้องเข้าไปสู่ปัดทองหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะแต่ก็ขอมาน้อยนะเป็นประมาณสัก800นิดๆนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถ้ามันมีเหลือก็ไปเรื่องกองทุนเสมอภาคการศึกษาเห็นบอกว่ามีจำนวนเด็กจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับทุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องประกันสังคมฮะประกันสังคมเราต้องไปดูแลเขาคือถ้าเงินพวกนี้มันถือว่าจะเข้าไปอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความสบายใจอ่ะเงินเนี้ยไม่ควรจะผ่านหลายมือถ้าผ่านหลายมือแล้วมันจะไปไม่ถึงอย่างเช่นงบประมาณที่เราตั้งเนี่ยนะ100บาทเนี่ยเป็นค่าบุคลากรค่าดำเนินการค่าอะไรซะ70บาทแล้วค่ะแล้วพอไปผ่านส่วนภูมิภาคฝ่ายจะไปถึงมือประชาชนแล้วก็ประชาชนก็ไม่ไปกระจุกตัวดังนั้นเราเห็นว่าถ้าไปในลักษณะสวัสดิการทั่วหน้าหรือไปฟาร์มเสมอภาคอย่างเงี้ยก็ควรจะจัดไปก็คือว่าทางด้านของพรรคประชาชาติเห็นไปในแนวทางเดียวคือมีแนวคิดเดียวกับทางด้านของพรรคก้าวไกลที่ไม่อยากจะให้งบส่วนนี้เข้าไปอยู่ในงบกลางถูกไหมคะคือทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเนี่ยต่างได้ร่วมกันเอารีดไขมันจากที่คิดว่ามีความจำเป็นน้อยเพื่อจะมาไปให้ประชาชนแต่วิธีคิดที่จะไปให้ประชาชนเนี่ยอย่างตัวพรรคประชาชาติและพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ก็จะคิดเหมือนกันว่าเราไม่เห็นด้วยกับไปงบกลางเพราะว่าผมเองเนี่ยก็แปรยติสงวนแปรยติให้ตัดงบกลางด้วยเนื่องจากงบกลางเนี่ย
มันในกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยพอมาเขียนไว้ในงบกลางแล้วก็จะไปออกระเบียบการใช้งบกลางทราบไหมครับว่างบกลางเนี่ยคนใช้เนี่ยถ้า10ล้านบาทเนี่ยผอ.สำนักงบประมาณนะเงินภาษีของประชาชนเนี่ยสามารถใช้ได้เลยไปถามนายกให้ทราบถ้า100ล้านถ้า10ล้านถึง100ล้านเนี่ยก็ให้นายกนะนายกได้รับทราบก็ใช้ได้เลยนะแต่ถ้า100ล้านขึ้นไปนะก็ขอให้นายกอนุมัติและก็แจ้งให้ครม.ทราบเราจึงเห็นว่างบกลางผมเห็นว่ามันไปตีเช็คเปล่าแล้วก็ยังไปใช้ที่ขาดการตรวจสอบนะแต่ทางเพื่อไทยบอกว่าในส่วนผมเนี่ยก็เสนอให้ตัดงบกลางบางส่วนเนี่ยนะในครั้งนี้เพื่อจะให้ประชาชนได้ซ้ำไปแต่คุณทวีฮะทางเพื่อไทยเขาก็บอกว่าก็เพราะมันมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการเบิกจ่ายได้เร็วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตามที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าว่าต้องการที่จะให้มันออกไปเร็วนะฮะไปถึงมือประชาชนได้รวดเร็วกว่ากรณีของการส่งกลับไปที่หน่วยงานซึ่งอาจจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบที่มากหน่อยอันนี้ท่านก็เป็นมุมมองเราก็ต้องเคารพในความเห็นนะฮะแต่ไปท้องถิ่นไม่เร็วกว่าเลยครับนะแล้วแต่ท้องถิ่นทั่วทุกแห่งเลยไปไอ้บัตรทองซึ่งเขาต้องเผชิญหน้ากับโควิดไม่เร็วกว่าหรอครับแล้วเราก็มีเขาบอกอดีตเป็นบทเรียนนะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณกู้เงินไป1ล้านล้านเป็นงบกลางเนี่ยยังเห็นว่าไม่ยังไม่ไปทำตามวัตถุประสงค์เลยเราตรวจสอบเขายากนะฮะคือเงินถ้าอยู่กับใครแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันผมคิดว่าสู้ให้ไปถึงประชาชนเลยไม่ดีกว่าแล้วเพราะไม่งั้นต้องมาอนุมัติจังหวัดนั้นมีส.ส.ของตัวเองอยู่พวกนั้นพวกนี้ท่านลองไปดูงบกลางครับเวลาใช้อ่ะผมยังเห็นว่าพองบกลางขอไว้ส่วนหนึ่งนะฮะพอส.ต.ง.ตรวจงบการเงินเนี่ยอย่างเช่นทหารบกเมื่อกี้จะส่งเมลไปให้ดูแต่ว่าไม่ทันนะเนี่ยอย่างปี 61เนี่ยทหารบกของบไว้100ล้านรวมทั้งหมดแล้วนะตัวอื่นด้วยนะงบบุคลากรงบดำเนินการแต่พอมาใช้เนี่ย170,000ล้านโอ้โหเยอะเลยมันเติมมาอีก70,000ล้านได้ไงเพราะส่วนใหญ่ไปดูอ๋อเอาจากงบกลางมาก็เยอะนะคุณทวีคะโอเคมันจะเป็นค่าอื่นบ้างก็ได้เชิญนะคุณทวีคะถ้าอย่างนั้นถามดิฉันถามบรรยากาศการพูดคุยระหว่างฝ่ายค้านเลยละกันค่ะว่าแล้วไปคุยกันยังไงสุดท้ายแล้วมติออกมามันดูไม่ตรงกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราเคารพดุลพินิจนะฮะก็เคารพในพรรคเพื่อไทยนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะมีเรื่องอื่นแต่วิธีคิดเขาอาจจะมองว่าวิกฤตช่วงนี้เป็นโควิดเขาอาจจะเห็นเขาก็มีการชี้แจงโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนะถ้าจำไม่ผิดก็บอกว่าเขาขอสนับสนุนตรงนี้เพราะว่าขอให้เป็นงบกลางและขอให้บันทึกไว้ว่าให้งบกลางไปสู่ท้องถิ่นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยมันเป็นกฎหมายคืออยากจะกลับเรียนว่าพ.ร.บ.งบประมาณเป็นกฎหมายหลักของการเกิดกฎหมายเป้าประสงค์เดียวเพื่อความยุติธรรมของปวงชนนะคือคำว่าปวงชนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะการเอาไปให้อยู่กับมือคนคนเดียวแล้วก็ที่มีอำนาจมากจริงอยู่ถึงเขาจะหวังดีแต่เขาไม่รู้ดีนะครับเขาไม่รู้ว่าบ้านนี้อย่างไรผมจึงคิดว่าในวิธีคิดของผมนะฮะของพรรคประชาชาติแล้วก็พรรคก้าวไกลแล้วก็มันก็ออกมาอย่างนี้แต่ว่าผมไม่ได้ไปมองว่าพรรคเพื่อไทยจะมีแตกต่างไปอย่างเรื่องอื่นนะฮะอาจจะเป็นมุมมองเขาครับเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของพรรคประชาชาติแล้วกันที่มองแบบนี้อยากจะให้งบไม่ผ่านงบกลางให้ไปท้องถิ่นดีกว่าจะได้กระจายไปยังประชาชนผมคิดว่างบกลางเนี่ยคือปัจจัยเสี่ยงของนโยบายการคลังครับวันนี้เราเอาเงินเข้าไป1ล้านล้านแล้วเห็นไหมใช้หมดแล้ววัคซีนก็ไม่ซื้อให้เขาอ่ะการเยียวยาก็ยังเป็นเยียวยาแบบสงเคราะห์แทนที่ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันเนี่ยแล้วว่าเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มฮะคือผมคิดว่าถ้าทำเป็นกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะคุ้มครองคนทุกคนเพื่อให้รับความยุติธรรมอันนี้ในมุมมองของผมนะครับ
ครับ